กิฟต์วิวไม่พลาดผ่านฉลุยรอบ32คนแบดมาสเตอร์สเจแปนศึกแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500รายการคุมาโมโตะมาสเตอร์สเจแปน2023ที่สนามคุมาโมโตะพรีเฟกเจอรันเจเนอรัลยิมเนเซียมเมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐโดยไฮไลท์ของวันที่14พฤศจิกายน66อยู่ที่การแข่งขันรอบ32คนในประเภทหญิงคู่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธรากุลและวิวรวินดาประจงใจคู่มือ9ของโลกชาวไทยพบกับซื่อหย่าชิงและหลินวานชิงคู่มือ25ของโลกจากไต้หวันปรากฏว่าคู่สาวไทยไม่พลาดเอาชนะไปได้แบบสบาย2เกมรวดสกอร์21-11และ21-7โดยจะผ่านเข้ารอบไปพบกับลินดาแอปเปอร์และอิซาเบลโลเออาคู่มือ35ของโลกจากเยอรมนีที่ชนะบายคู่มือ1ของโลกอย่างเฉินชิงเฉินและเจียอี้ฟานมาในรอบแรกด้านอันนานันการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดต้องเจอกับศึกหนักด้วยการพบกับนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะคู่มือ5ของจากญี่ปุ่นก่อนจะเป็นคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดที่ปลดล็อกเอาชนะคู่จากแดนปลาดิบไปได้ 2-1 เกม 19-21 22-20 และ 21-12 ถือเป็นการเอาชนะคู่นี้ได้เป็นครั้งแรกหลังแพ้มา6ครั้งพร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปด้านชายคู่รอบควอลิฟายทีมพรัญญูขาวสำอางกับทีมวรพลทองสง่าเอาชนะเว่ยชุนเวยและอู่กวนซุนจากไต้หวันมาได้ 2-1 สกอร์ 21-17 17-21 21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ32ได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวกายณัชกรผู้สีที่ลงแข่งขันในทัวร์ซูเปอร์500ครั้งแรกลงเล่นในรอบคัดเลือกเจอศึกหนักด้วยการพบกับเคนโตะโมโมตะอดีตมือหนึ่งของชาวญี่ปุ่นสุดท้ายต้านไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวด 13-21 และ 8-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบคัดเลือกมูตลาดแตกสาวอยุธยาสายโหดเบลล่าทีพีซีนโชว์กระบวนท่ายูยิตสูผสมไอกิโดมูตลาดแตกกวาดเรตติ้งให้ทั้งผู้จัดนักแสดงและทีมงานได้ยิ้มแก้มปริกันไปแล้วเรียกว่าสมกับความตั้งใจที่ลงแรงทำงานกันมาตลอดเกือบ2ปีสำหรับละครพรหมลิขิตทางช่อง3มูตลาดแตก3สาวทนไม่ไหวต้องบอกเลยว่าเรื่องราวยังมีอีกมากมายที่จะชวนให้แฟนละครได้มาสนุกและฟินกับละครและหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของสัปดาห์นี้ที่เปิดให้แก๊ง Power Pup Girl นำทีมโดยนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญที่รับบทพุทตาลและสองสาวทีพีปุณปรีดีคุ้มครองรอดสวัสดิ์ที่รับบทแม่แก้วและศีลพัฒน์ธารากรบุษราคำวดีรับบทแม่ปรางบูตลาดแตกพร้อมสู้หลังจากที่แม่แก้วแม่ปรางเริ่มสนิทสนมกับพุทตาลทั้งสองสาวเลยชวนพุทตาลไปเที่ยวตลาดขณะที่กำลังช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลินจู่ๆถามไผ่วิศรุตหัวเก่าของอึ่งก็ตามมาราวีและทำร้ายอึ่งไม่เลิกไม่ราสามสาวเห็นก็ทนไม่ไหวงัดวิชายูยิตสูที่คุณหญิงการะเกดสอนลูกสาวมาและไอกิโดที่พุทตาลมีติดตัวมาด้วยเปิดฉากสู้กับหนุ่มร่างใหญ่บูตลาดแตกแม่แก้วใช้วิชายูยิตสูงานนี้เปิดด้วยพุทตาลกับไอ้ขามร่างยักษ์ก่อนที่สองสาวจะร่วมมือกันสู้กับลูกน้องทั้งตลาดแตกตื่นที่เห็นผู้หญิงอยุธยาสู้กับผู้ชายได้แบบไม่สนสายตาของใครสุดท้ายใครจะแพ้ใครจะชนะต้องมาลุ้นกันในละครบูตลาดแตกใส่ไม่ยั้งซึ่งกว่าจะมาเป็นฉากบูสามสาวต้องบอกเลยว่าผ่านเหตุการณ์กันมามากมาย
ทั้งไม่ทันแสงต้องยกไปถ่ายใหม่ๆอีกวันแต่ก็พ่ายแพ้ต่อฝนจนต้องเบรกกองยาวๆทำให้ซีนบู๊ของสาวๆวันนี้ใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมดถึง3วันจุกๆไม่แพ้คิวบู๊ของหนุ่มๆบอยแบนด์เลยก็ว่าได้บู๊ตลาดแตกเบลล่าวัดระยะด้านเบลล่าที่ซ้อมจนจำคิวบู๊ได้ขึ้นใจแต่ความยากอยู่ที่หนุ่มไผ่ที่ตัวสูงและใหญ่มากทั้งยูยิทสูและไอกิโดคือวิชาการต่อสู้สำหรับป้องกันตัวและป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้บาดเจ็บไปด้วยกลายเป็นว่าไม่ว่าเบลล่าจะออกแรงเท่าไหร่ก็ดูจะสู้แรงแขนของไผ่ไม่ได้เลยสักนิดแต่สาวเบลก็ไม่ยอมแพ้พยายามงัดทุกท่าทางให้ดูแข็งแรงที่สุดมูตลาดแตกตึงตกใจในขณะที่ทีพีและซีนพอเห็นที่เบลสู้ชายร่างใหญ่ได้ก็ตั้งใจซ้อมไม่ว่าจะเป็นท่าจับหักล็อกและเน้นไปทางท่าทุ่มบางท่าที่ทุ่มไม่ไหวทีก็โชว์ไอเดียขึ้นขี่หลังล้มผู้ชายร่างใหญ่กำยำไปซะเลยซึ่งคัดเยอะมากมูตลาดแตกแม่ปรางฮึดสู้กระโดดขึ้นหลังถ่ายรวมสามสาวก็ต้องมีท่าจบที่สวยไปอีกเบลล่าเลยออกตัวพวกเรามันแกงพาวเวอร์พับเกิลอยู่แล้วทำให้บรรยากาศความเหนื่อยที่กว่าจะผ่าน3วันอันโหดร้ายนี้ไปได้กลายเป็นจบแบบน่ารักคิวสุดๆบูตลาดแตกแก๊งพาวเวอร์พับเกิลขอซ้อนก่อนเล่นจริงสายซีนนี้จะสนุกมันและโหดขนาดไหนอย่าพลาดชมฉากนี้ในละครพรหมลิขิตจันทร์ที่วันที่13พฤศจิกายน2566เวลา 20:30 นดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus หนาอเจ้า2ล้อเสริมแกร่งดึงโค้ชต่างชาติช่วยยกระดับนักปั่นเสือภูเขาไทยเสมึกพลเอกเดชาเห็มกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยบรรลุข้อตกลงในการจัดจ้างมิคาเอลบูเก้ผู้ฝึกสอนจักรยานชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้าเสริมทัพผู้ฝึกสอนระดับสูงของทีมชาติไทยในประเภทเสือภูเขาเพื่อวางรากฐานและพัฒนามาตรฐานนักปั่นเสือภูเขาไทยในทุกระดับมุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนและต่อยอดไปในระดับโลกอย่างแท้จริงในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าในปัจจุบันสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยมีผู้ฝึกสอนระดับสูงหรือ High Performance Coach ทั้งโค้ชไทยและโค้ชต่างชาติในประเภทถนนลู่และ BMX ดังนี้ประเภทถนนมรลีเสี่ยวเล่อและนายวิสุทธ์กสิยพัฒน์ประเภทลู่มรลีไห่หยวนและร้อยตำรวจเอกอดิศักดิ์วรรณศรีประเภท BMX มรฮาวีเครฟและนายอัจฉัยมาโยส่วนการเข้ามาเสริมทัพของมรบูเก้จะเป็นการเติมเต็มในส่วนของจักรยานเสือภูเขาที่ไทยเรายังมีช่องว่างในการพัฒนานักกีฬาไทยอยู่มากสำหรับมรบูเก้นอกจากจะเป็นผู้ฝึกสอนประเภทเสือภูเขาแล้วยังมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในประเภทลู่ระหว่างปีคศ2018 2023ก่อนหน้านั้นเคยเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชทีมถนนระดับอาชีพ World Team กับ AG2R ลามันดีเอเล่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นผู้ฝึกสอนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจากมหาวิทยาลัยชองมวนแซงเอเตียงและระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาศักยภาพจากมหาวิทยาลัยเบลปาสกาเคียวมองในประเทศฝรั่งเศสอีกทั้งยังมีดีกรีจบโค้ชจักรยานระดับ3ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในหลักสูตรกีฬาจักรยานของฝรั่งเศสอีกด้วยพลเอกเดชากล่าวพลเอกเดชากล่าวต่อไปว่านอกเหนือจากการทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬาจักรยานเสือภูเขาแล้วความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของมร.บูเก้
ยังจะช่วยเสริมจุดแข็งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกีฬาจักรยานไทยในประเภทอื่นด้วยการเป็นที่ปรึกษาในการใช้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการฝึกซ้อมนักปั่นไทยประเภทอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการออกโปรแกรมเวทเทรนนิ่งหรือแม้กระทั่งด้านจิตวิทยาการกีฬาที่มร.บูเก้เคยทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนด้านจิตวิทยาและฟิตเนสมากับทีมชาติฝรั่งเศสในประเภทจักรยานไทม์ไทรเอาเป้าหมายแรกในการทำงานของมร.บูเก้ก็คือการเร่งทำคะแนนสะสมนักปั่นเสือภูเขาไทยในการเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสที่ยังมีเวลาในการเก็บคะแนนไปจนถึงเดือนมิถุนายน2567ในการแข่งขันรายการนานาชาติของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIในขณะเดียวกันก็ยังจะเป็นส่วนสำคัญในการเตรียมความพร้อมและพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยระยะยาวเพื่อความยั่งยืนต่อไปนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ในปีพ.ศ. 2568การควอลิฟายกีฬายูธโอลิมปิกเกม2026ที่ประเทศเซเนกัลกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นปี2026ไปจนถึงการคัดโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศฝรั่งเศสนายกสองล้อไทยกล่าวนอกจากนี้พลเอกเดชากล่าวเสริมอีกว่าล่าสุดสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้นำประวัติของมร.บูเก้เสนอไปยังฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เพื่อพิจารณาในการจัดจ้างหากผลการพิจารณาได้รับการอนุมัติโดยเร็วภายในเดือนธันวาคมนี้สมาคมก็จะให้มร.บูเก้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเตรียมทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันเสือภูเขานานาชาติรายการ Thailand Mountain Bike Cup 2024ระหว่างวันที่16ถึง17มกราคม2567ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCIให้เป็นการแข่งขันนานาชาติระดับ C1 รวมไปถึงการเตรียมทีมไปแข่งขันรายการต่างๆเพื่อเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไป